เรามาช่วงนี้ข่าวต่างประเทศกับคุณวารินและคุณสุทธิดานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เหมือนบอกว่ารัสเซียตอนนี้หัวเราะเยาะสหรัฐอยู่ใช่ไหมครับคุณวารินครับใช่ครับว่าทำให้สหรัฐนั้นแตกแยกประสบความสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ตัวเขาเองก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่ FBI ว่ามัวแต่ยุ่งเรื่องนี้ทำให้ไม่มีเวลามาดูข้อมูลที่เข้ามาก่อนที่จะเกิดเหตุกราดยิงที่ฟลอริดาครับเดี๋ยวเชิญเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาติดตามช่วง World Today ใน Nightly News กับคุณสุทธิดาและผมวารินสัจเดลกันก่อนนะครับเราไปกันที่ Hot Today เรื่องร้อนวันนี้ครับค่ะเป็นเรื่องระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะคะอิสราเอลก่อนหน้านี้ออกมากล่าวหาอิหร่านนะคะว่าพยายามที่จะควบคุมตะวันออกกลางอิหร่านก็เลยมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีนะคะครับโดยนายโมฮัมหมัดจาวาซารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านได้กล่าวในที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกประเทศเยอรมนีเมื่อวานนี้กล่าวหาอิสราเอลว่าใช้การตอบโต้ที่รุนแรงต่อเพื่อนบ้านและยังโจมตีแบบรายวันต่อซีเรียเลบานอนแล้วก็ประเทศอื่นๆเพียงแค่ซีเรียยิงเครื่องบินอิสราเอลตกลำหนึ่งก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องของหายนะที่ร้ายแรงเขายังตอบโต้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลที่กล่าวคำปราศัยต่อที่ประชุมก่อนหน้านี้โดยถือชิ้นส่วนที่บอกว่าเป็นโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับของอิหร่านและกล่าวหาอิหร่านว่ากำลังพยายามครอบครองตะวันออกกลางทั้งหมดโดยนายชารีฟบอกว่าผู้นำอิสราเอลกำลังแสดงตลกในคณะละครสัตว์ซึ่งไม่สมศักดิ์ศรีของการตอบโต้เลยแม้แต่น้อยขณะเดียวกันก็มีผู้ประท้วงประมาณ50คนมารวมตัวกันต่อต้านระบบการปกครองของอิหร่านที่จัตุรัสสตักฮูสในนครมิวนิกซึ่งติดกับสถานที่จัดการประชุมความมั่นคงมิวนิกเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายชารีฟกำลังกล่าวคำปราศัยต่อที่ประชุมทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลได้กล่าวต่อที่ประชุมความมั่นคงมิวนิกว่าอิสราเอลจะดำเนินการต่ออิหร่านถ้าจำเป็นพร้อมกับย้ำว่าอิหร่านเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อโลกเพราะทันทีที่อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองการลุกรานของอิหร่านก็จะไม่สามารถตรวจสอบได้และอิหร่านจะปิดล้อมทั้งโลกเอาไว้นายเนทันยาฮูกล่าวเสริมว่าอิสราเอลจะป้องกันไม่ให้อิหร่านตั้งกองกำลังทหารแบบถาวรในซีเรียและจะป้องกันไม่ให้อิหร่านจัดตั้งฐานก่อการร้ายเพื่อคุกคามอิสราเอลโดยอิหร่านได้ส่งโดรนรุกล้ำน่านฟ้าของอิสราเอลเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาซึ่งอิสราเอลจะไม่ปล่อยให้อิหร่านมาทำอันตรายต่ออิสราเอลและอิสราเอลจะดำเนินการทันทีโดยไม่ลังเลเพื่อป้องกันตนเองโดยนายเนทันยาฮูก็ยังเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สหรัฐและยุโรปร่วมมือกันต่อต้านภัยคุกคามจากอิหร่านด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริการะบุนะครับว่ารัสเซียประสบความสำเร็จในการทำให้การเมืองของสหรัฐนั้นแตกแยกและวุ่นวายแต่ก็ยังคงยืนยันนะครับว่าทีมรณรงค์หาเสียงของเขานั้นไม่ได้มีส่วนสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวานนี้ว่าเขาเชื่อว่ารัสเซียประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการสร้างความแตกแยกขึ้นในการเมืองสหรัฐด้วยการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2559เนื่องจากทำให้เกิดการสอบสวนนานหลายเดือนในเรื่องนี้โดยในทรัมป์บอกว่าหากเป้าหมายของรัสเซียคือการสร้างความขัดแย้งความแตกแยกและความวุ่นวายขึ้นภายในสหรัฐรวมทั้งทำให้เกิดการไต่สวนของคณะกรรมการการสอบสวนและความเกลียดชังในพรรครีพับลิกันแล้วรัสเซียก็ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมเหนือความคาดหมายและกำลังหัวเราะเยาะสหรัฐอยู่ในขณะนี้ในทรัมป์ยังกล่าวถึงกรณีที่นาย HR McMaster ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระบุเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่ามีหลักฐานที่โต้แย้งไม่ได้บ่งชี้เกี่ยวกับการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งโดยในทรัมป์บอกว่าเขาไม่เคยพูดว่ารัสเซียไม่ได้แทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐเขาบอกว่าอาจเป็นรัสเซียหรือจีนหรือประเทศอื่นๆหรืออาจเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่ดำเนินการแต่กลับมีการระบุว่าทีมรณรงค์หาเสียงของเขาสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในทรัมป์บอกว่านายแม็กมาสเตอร์ลืมพูดไปว่าผลการเลือกตั้งเมื่อปี2559ไม่ได้รับผลกระทบหรือถูกเปลี่ยนแปลงโดยรัสเซียและการสมรู้ร่วมคิดก็มีขึ้นระหว่างนางฮิลลารี คลินตันอดีตคู่แข่งของเขาและสมาชิกพรรคเดโมแครตอื่นๆกับรัสเซียเท่านั้น
พร้อมกันนี้เขายังขอบคุณนายอดัมชิฟคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจากพรรคเดโมแครตที่ระบุว่ารัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาน่าจะดำเนินการให้มากกว่านี้ในการขัดขวางการโจมตีทางไซเบอร์ของต่างชาติหลังเกิดกรณีการเจาะข้อมูลของบริษัท Sony Pictures เมื่อปี2557ซึ่งนายทรัมป์บอกว่านายโอบามาทราบเกี่ยวกับภัยคุกคามแต่กลับไม่ดำเนินการใดๆทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการปรึกษาพิเศษได้ตั้งข้อหาชาวรัสเซีย13คนและองค์กรของรัสเซียอีก3แห่งว่าทำสงครามข้อมูลข่าวสารที่ผิดกฎหมายเพื่อสร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐเมื่อปี2559และช่วยให้นายทรัมป์ชนะการเลือกตั้งด้วยช่วงนี้เรากลับมาติดตาม5เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นวันนี้ทั่วโลกในช่วง Top 5อันดับที่5ของเรานะครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในรัฐทางใต้ของเม็กซิโกเช้ามืดวันนี้ตามเวลาในประเทศไทยขอไปครับตามเวลาท้องถิ่นจุดเดียวที่เพิ่งจะเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันศุกร์ส่วนภูเขาไฟซินาบุงที่กำลังคุกกรุ่นอยู่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียพ่นเท่าฐานเป็นทางยาวกว่า 5,000 เมตรขึ้นสู่ท้องฟ้าครับเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 แมกนิจูดศูนย์กลางอยู่ลึกลงไปใต้ดิน40กิโลเมตรห่างจากเมืองซานตาคาตารินาเมโชอากันในรัฐอัวซาก้าทางใต้ของเม็กซิโกไปทางตะวันออก32กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้สัญญาณเตือนภัยในกรุงเม็กซิโกซิตี้ทำงานแม้ว่าอยู่ห่างออกไปกว่า320กิโลเมตรแต่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นกว่าแผ่นดินไหวขนาด 7.2 แมกนิจูดเมื่อวันศุกร์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เดียวกันและทำบ้านเรือนเสียหายราว 1,000 หลังสำนักงานป้องกันภัยพลเรือนเม็กซิโกแจ้งว่าประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สินด้านสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียแถลงว่าภูเขาไฟซินาบุงที่กำลังคุกกรุ่นอยู่บนเกาะสุมาตราพ่นเท่าฐานเป็นทางยาวกว่า 5,000 เมตรขึ้นสู่ท้องฟ้าและควันร้อนแผ่กระจายออกมาตามเชิงเขาในวันนี้ไอร้อนกระจายลงมาทางใต้เป็นระยะทางไกลถึง 4,900 เมตรแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากการปะทุของภูเขาไฟครั้งล่าสุดส่วนในอันดับที่4นักเรียนในโรงเรียนมัธยมที่รัฐฟลอริดาของสหรัฐที่รอดชีวิตจากเหตุกราดยิง17ศพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะเดินขบวนในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อที่จะประณามแล้วก็กดดันนักการเมืองให้ปฏิรูปกฎหมายการซื้ออาวุธปืนค่ะกลุ่มนักเรียนโรงเรียน Marjorie Stoneman Douglas รัฐฟลอริดาที่รอดชีวิตจากเหตุกราดยิง17ศพเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเตรียมการเดินขบวนที่ชื่อ The March for Our Lives ที่จะมีขึ้นในวันที่24มีนาคมในกรุงวอชิงตันดีซีพร้อมกับการชุมนุมตามเมืองใหญ่อื่นๆทั่วประเทศเพื่อประณามและกดดันนักการเมืองให้ปฏิรูปกฎหมายการซื้อปืนและการควบคุมอาวุธปืนให้เข้มงวดมากขึ้นหนึ่งในนักเรียนจะร่วมเดินขบวนนั่นก็คือนางสาวเอมมากอนซาเลสนักเรียนหญิงวัย18ปีที่กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกเพราะกล่าวประณามนักการเมืองและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องรับเงินจากสมาคมปืนยาวแห่งชาติ NRA ของสหรัฐมากถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ940ล้านบาททั้งนี้นายนิโคลัสครูซมือปืนวัย19ปีอดีตนักเรียนที่ถูกไล่ออกรับสารภาพว่าใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติ AR-15 ที่ซื้ออย่างถูกกฎหมายก่อเหตุที่โรงเรียนดังกล่าวอันดับที่3ออสเตรเลียสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างการจัดตั้งเส้นทางสายไหมทางเลือกครับวันนี้เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสรายหนึ่งให้สัมภาษณ์ต่อนิตยสารออสเตรเลียนขออภัยครับ Australian Financial Review ว่าออสเตรเลียสหรัฐอินเดียและญี่ปุ่นอยู่ระหว่างหารือแผนโครงสร้างพื้นฐานภูมิภาคร่วมกันภายใต้ความพยายามคานอำนาจการขยายอิทธิพลของจีนโดยแผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนภูมิภาค4แห่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเริ่มต้นและยังไม่พร้อมที่จะประกาศต่อสาธารณชนในช่วงที่นายกรัฐมนตรีมัลเคิลเทิร์นบูลแห่งออสเตรเลีย
ียเดินทางเยือนสหรัฐในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวระบุว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในวาระการเจรจาระหว่างนายเทิร์นบูลและประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและทั้งคู่จะหารือกันอย่างจริงจังส่วนญี่ปุ่นวางแผนใช้โครงการความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA ในการส่งเสริมยุทธศาสตร์ภูมิภาคอินเดียแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพสูงเพื่อรับมือกับโครงการ1แถบ1เส้นทาง One Belt One Roadอันดับที่2ไปดูผลโพลที่ระบุนะคะว่าชาวออสเตรเลีย2ใน3ต้องการให้รองนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรค National ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกรณีเรื่องอื้อฉาวทางเพศค่ะผลสำรวจความคิดเห็นของชาวออสเตรเลียที่หนังสือพิมพ์นิวโพลของออสเตรเลียจัดทำขึ้นแล้วก็นำออกเผยแพร่ในวันนี้ชี้ว่าชาวออสเตรเลีย2ใน3หรือประมาณ65%ต้องการให้นายบาร์นาบี้จอยซ์รองนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรค National ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลจากกรณีที่มีเพศสัมพันธ์อื้อฉาวกับอดีตที่ปรึกษาด้านสื่อของเขาทางที่เขามีครอบครัวอยู่แล้วนอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้ว่าเรื่องอื้อฉาวดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสที่รัฐบาลจะได้รับเลือกตั้งอีกครั้งและยังเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลที่เกิดความแตกแยกจากเรื่องอื้อฉาวนี้โดยขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลครองเสียงข้างมากในสภามากกว่าพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านอยู่เพียงแค่1ที่นั่งเท่านั้นซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นทำให้พรรคร่วมรัฐบาลมีคะแนนตามหลังพรรคแรงงานด้วยคะแนนร้อยละ53-47โดยรัฐบาลจะต้องจัดการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมปี2562อันดับที่1ครับตุรกีระบุไม่เคยใช้อาวุธเคมีในปฏิบัติการโจมตีที่ภูมิภาคอาฟรินของซีเรียพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐหยุดการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดในซีเรียครับเมื่อวานนี้นายเมฟลุตคาวุโซกลูรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีกล่าวในที่ประชุมความมั่นคงของมิวนิกเยอรมนีว่าตุรกีไม่เคยใช้อาวุธเคมีในปฏิบัติการโจมตีที่ภูมิภาคอาฟรินของซีเรียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บไป6คนตามที่ถูกกล่าวหาโดยเขาบอกว่าตุรกีเอาใจใส่อย่างมากในการปกป้องพลเรือนขณะที่กลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ด YPG ใช้มนุษย์เป็นโล่กำบังในหลายพื้นที่ที่เข้ายึดครองคาวุโซกลูยังบอกว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเพียงการโฆษณาชวนเชื่อขององค์กรต่างๆที่ใกล้ชิดกับพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK ที่ก่อความไม่สงบบนดินแดนของตุรกีมานานถึง30ปีแล้วพร้อมกันนี้เขายังเรียกร้องให้สหรัฐยุติการสนับสนุนกลุ่ม YPG เพราะขณะที่สหรัฐระบุว่าให้อาวุธกับคนกลุ่มนี้เพื่อให้เอาชนะกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS แต่ตุรกีเห็นว่ากลุ่ม YPG ร่วมมือกับกลุ่ม IS ในเมืองราคาของซีเรีย